จริงๆแล้วทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการมาตลอดนะคะแล้วก็คือไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการพยายามที่จะรันแบบจําลองเพื่อเซตอัพเป็นซีนาริโอต่างๆแล้วก็บริหารจัดการในเชิงไดนามิกนะคะนี่ถ้าเจ้าหน้าที่กรมชลประทานมีข้อมูลเหมือนอาจารย์ทองเปลวทุกคนนี่คงไม่มีใครโดนปัดมือนะคะอาจารย์ ค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับข้อมูลต่างๆขออนุญาตมาที่อุตุค่ะเมื่อกี้ทางอาจารย์ทองเปลวก็ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางอุตุว่าบ้างแล้วนะคะก็คือได้มีการประชุมตกลงกันว่าตกลงเนี่ยจะให้ข้อมูลที่ออกไปยังภาคประชาชนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันยังไงบ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำมากหรือว่าฝนไม่มาน้ำแล้งเนี่ยคำถามก็ต้องย้อนกลับมาที่ทางอุตุว่าตกลงเนี่ยมันฝนมากหรือฝนน้อยจริงไหมและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่จะตกเป็นจำเลยในระดับโลกเลยก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเอลนิโยลานินญานะคะทั้งที่จริงๆแล้วเอลนิโยลานินญาเนี่ยมันคือเป็นการอธิบายถึงอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นหรือว่าต่ำลงในบางพื้นที่อะไรนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผลโดยตรงต่อฝนนะคะเพราะมันมีหลายๆปัจจัยอีกมากมายเลยที่ทำให้เกิดฝนหรือไม่เกิดฝนทั้งในเรื่องของความชื้นทั้งในเรื่องของตำแหน่งภูมิประเทศต่างๆต้องขอเรียนขอความรู้จากทางอาจารย์เมธีค่ะว่าอาจารย์คะในปีนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบมาก็คือมันมีฝนน้อยกว่าปีเฉลี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่ฝนก็ยังไม่มาสถานการณ์เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเราพอจะวางใจได้ไหมคะอาจารย์ว่าเมื่อไหร่ฝนมันจะมาแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาก็รอฝนอยู่นะคะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาได้เปลี่ยนข้อมูลกันนะครับจริงๆแล้วทางอุตุเองทางด้านชลประทานเองหรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเราก็มีการได้เปลี่ยนข้อมูลกันตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแล้งเราก็ห่างหายกันออกไปนะครับพอมาเจออีกทีนึงก็อาการย่ำแย่นะครับก็จริงๆนะครับในสถานการณ์ณวันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมขอมาที่บ้านเราก่อนนะครับแล้วค่อยไประบบใหญ่ๆนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับฝนบ้านเราเนี่ยเห็นไหมครับว่าฝนมันจะมีอยู่แค่ประมาณแถวๆภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ดูว่ามันเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าปกติแล้วมันก็ยังน้อยอยู่นะครับฝนเนี่ยมันหนักตรงที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่อยากจะใช้นะครับ1วันน่ะตก175มิลลิเมตรนะครับครับ1วันนะครับซึ่งเท่ากับฝนเกือบ1ปีไอ้1เดือนนะครับใน1เนี้ยซึ่งทำให้มันเหมือนกับว่าสถานการณ์ตกมันเฉพาะจุดเฉพาะบางพื้นที่ปีที่แล้วท่านคงจำได้นะครับฝนตกแน่นมากที่อุบลราชธานีโอ้ยน้ำเต็มที่หมดเลยเขื่อนเต็มหมดนะครับเขื่อนสิรินธรนะครับก็เอ่ยขึ้นบนสืนสิรินธรนะครับก็พอมาดูณวันนี้นะครับซึ่งฝนเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือคือฝนที่ตกตั้งแต่ต้นปีนะครับด้านขวามือคือที่เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยบ้านเรานะครับแรงไปทั้งเกือบทั้งประเทศนะครับก็มันจะมีเฉพาะบางจุดนะอันนี้คือต่ำค่าเฉลี่ยไปประมาณร่วมๆไอ้ค่าปกติร่วมๆ150มิลลิเมตรนะครับเกือบอยู่200 300มิลลิเมตรซึ่งฝนบ้านเรานั้นก็ปีนึงประมาณ1,000โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1,500มิลลิเมตรนะครับมันน้อยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยปกติแล้วเดือนมิถุนายนนี่ฝนจะเยอะนะครับปรากฏว่าอุตุประกาศเข้าฤดูฝนปุ๊บฝนหายทันทีนะครับพอช่วงสังเกตจากตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นบ้านเราอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งผู้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็ตอนแรกในเดือนมกราคมเห็นสีเขียวๆไหมครับนิดนึงนะครับดูเหมือนจะดีนะทำท่าดีเราก็ตกใจนะครับว่าเรา
เห็นสถานการณ์แล้วมันเป็นเริ่มภาวะปกติจริงแต่ว่ามันกำลังจะเข้าเอลนิโยเนี่ยแต่ว่าฝนมันมาตลอดเลยพอเอ้าเขาก็ยังถกเถียงกันนะว่าสถานการณ์นี้อย่างนี้เป็นยังไงบ้างเราก็ยังยืนยันเนี่ยนะครับว่ามันยังจะเข้าภาวะเอลนิโยอยู่นะครับแต่พอเอลนิโยนี่ไม่ใช่เห็นปุ๊บมันจะตอบสนองปั๊บทันทีนะครับมันจะอาจจะประมาณเลทประมาณสัก2เดือนถึงจะมีผลกระทบกับบ้านเราเพราะว่ามันผลนี่มันอยู่ทิ้งดีทางด้านของมาสุดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นการที่จะกระทบกับบ้านเรานี่มันจะยืดเวลาออกไปสังเกตเห็นได้นะครับว่าตอนที่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามีประชุมผมเข้าประชุมกับที่กรมที่กระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับตอนนั้นนี่เราก็เห็นเป็นภาวะตัวของเอลนิโยกำลังอ่อนอยู่นะครับเราก็ตอนนั้นนี่เราคาดว่าต่อไปนี้มันจะเข้าอยู่ประมาณสัก 60% พอหลังจากนั้นเปลี่ยนประมาณสัก 4-5 วันเองนะครับระบบเปลี่ยนนะบอกว่าเข้าเอลนิโยร่วมประมาณ 90% เราไม่รู้จะไปประชุมกับใครแล้วนะครับทีนี้กรมประชุมประธานก็ยังไม่เรียกประชุมสักทีไอ้เราข้อมูลแล้วก็อัดอั้นอยู่แล้วจะทำยังไงเหมือนกันนะครับทีนี้จริงๆแล้วเรื่องการประชุมเรื่องการเสวนาเนี่ยมีความสำคัญมากและเป็นข้อมูลสำคัญมากเราจะได้ข้อมูลต่อเนื่องแล้วก็มีการคอลเลกไอเดียเหมือนกันนะครับซึ่งในอนาคตผมว่าคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่ากรมชลประทานเองก็จะมีวอลลุ่มอุตุก็จะมีวอลลุ่มซึ่งวอลลุ่มแต่ละที่มันจะไม่สแตนด์อะโลนละมันจะมีการเชื่อมกันทั้งหมดมันจะได้ติดต่อกันได้ง่ายเข้าเพราะฉะนั้นมาดูเดือนพฤษภาคมนะครับเห็นไหมครับฝนหายเกลี้ยงเลยนะครับทั้งทั่วภูมิภาคไม่ใช่เป็นเฉพาะของบ้านเราอย่างเดียวทีนี้เรามาดูนะครับในเดือนถัดไปนะครับอันนี้พอมาถึงคาดการณ์ของอุตุในฤดูฝนนะครับว่าเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาจะเป็นไงบ้างกรกฎาคมนี้ฝนก็จะเริ่มเข้ามานะครับจากแต่ว่าฝนที่เริ่มเข้ามาก็คือก็จะเป็นตามขอบก่อนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเชียงรายทางด้านตรงบนแต่ตอนกลางๆนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับสิงหาก็เพิ่มเข้ามากันยาก็เพิ่มขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยนะครับมันก็จะมาดูตัวนี้นะครับพีคของฝนเนี่ยมันจะเห็นได้อยู่ประมาณ3เดือนหลักๆก็คือสิงหากันยาตุลานี่เริ่มแผ่วแล้วนะครับประมาณนี้นะครับที่กรกฎาคมนี้สูงขึ้นมานี่เพราะว่าประมาณช่วงของกลางๆเข้าไปแล้วนี่ฝนก็จะเริ่มมาตามปกติแต่ว่าเราจะไปดูพีคจริงๆก็คือเดือนกันยายนนะครับตัดสินกันอยู่ที่กันยายนนะครับฝนประเทศไทยแต่มากจะน้อยจริงๆนะครับก็ผมขอให้ดูนิดที่ได้เกริ่นนำไปก่อนนะครับว่าฝนจะพีคบ้านเราก็คือประมาณช่วงของสิงหากันยาตุลานะครับแต่ทีนี้นี่สิ่งที่มาควบคุมอากาศของบ้านเราเนี่ยมันก็คือตัวของเอ็นโซนะครับมันมีควบคุมบ้านเราจะมีอยู่ 3-4 ตัวนะครับตัวของเตลิโยลานิยาหรือเราเรียกว่าเป็นตัวเอ็นโซนะครับอันที่2ก็ตัวของ IOD Indian Ocean Dipole นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัว MJO แต่ว่าเราจะให้เราเน้นน้ำหนักอยู่ที่ตัวของเอ็นโซประมาณสักมีผู้รู้นะครับบอกว่า 60% นะครับแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยออกมานะครับแล้วก็ตัวของ IOD ก็ประมาณ 30% แล้วก็ตัวของ MJO ก็ประมาณ10% ทีนี้ไม่รวมตัวของพายุนะครับพายุนี่เป็นช่วงสั้นๆนะครับก็แต่ว่าพายุนี่เวลาเข้ามาปุ๊บมันจะได้น้ำหนักเยอะนะครับทีนี้มาดูนะครับบ้านเรานี้จะถูกควบคุมด้วย2บ้านเราอยู่ในเขตร้อนใช่ไหมครับควบคุมด้วย2ระบบก็คืออากาศในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ซึ่งมันจะมีการซีกโลกเหนือเวลาช่วงระยะนี้ความร้อนแกนของโลกมันก็จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับความร้อนก็จะขึ้นพอความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันอากาศร้อนอากาศเย็นก็จะไหลเข้าหา
หามันพอไหลก็หามันปุ๊บมันก็จะเอาความชื้นจากด้านสองข้างมาเบียดเข้าหากันมันก็จะเกิดเป็นแนวมันก็จะเกิดเป็นแนวลักษณะของประมาณร่องมรสุมนะครับประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมตึ๊บอย่างนี้นะครับตัวของร่องมรสุมนี่ครับอันนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปเพราะแนวเส้น ICTZ นี่เป็น Intertropical Convergence Zone เนี่ยมันก็จะถูกควบคุมด้วยอากาศจากซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะครับมันก็จะขยับเบี่ยงกันไปเดือนที่มาเห็นเดือนประมาณเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันขึ้นไปสูงสุดมิถุนานะครับ23มิถุนานี่สูงสุดปุ๊บหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยับลงมาขยับลงมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนี่ร่องมรสุมนี้จะขยับลงมาค่อนข้างจะดีนะครับสิงหากันยาตุลานะครับก็จะลงมานะครับพอหลุดกันยาลงมาปุ๊บมันก็จะหลุดพรวดลงมาทางด้านของภาคใต้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าระบบมันจะต้องประมาณเปล่งสิงหากันยาการกรกฎาคมนี้ก็ต้องมองเลยนะครับก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเริ่มหาลำบากแล้วนะครับเรื่องของฝนนะครับผมเห็นครับนี่คือแพทเทิร์นของฝนนะครับตัวสีเขียวๆก็คือฝนเยอะนะครับสีม่วงเนี่ยฝนก็จะไล่ลงมาตามลำดับนี้นะครับทีนี้ถามว่าตัวของเอนโซเป็นไงบ้างในภาวะปกตินะครับจากตัวนี้นะครับจริงๆแล้วทำไมไม่เกี่ยวข้องกับตัวของอากาศอย่างเดียวล่ะทำไมต้องเป็นอุณหภูมิน้ำทะเลจริงๆแล้วเขามันจะมีอันหนึ่งเราเรียกว่าเป็น air sea interaction กันนะครับคือเวลาแสงที่ส่องมาปุ๊บน้ำมีความจุความร้อนใช่ไหมครับมันก็จะดูดแล้วก็จะคายออกอันนี้เราถึงเอาเข้ามาในโมเดลถึงเป็น air sea interaction กันแต่ว่าเราไม่ได้มองโมเดลอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ atmospheric model อย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวสำคัญถามว่าไอ้น้ำมาจากไหนความชื้นมาจากไหนฝนมาจากไหนตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอีกอันหนึ่งนะครับตัวควบคุมที่สำคัญมากนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับภาวะปกติปุ๊บเนี่ยพอระบบไอ้น้ำเนี่ยมันอยู่ในทะเลนะครับจากที่แหล่งน้ำที่มันร้อนมากๆนี่มันก็จะเบาใช่ไหมครับไอ้น้ำที่มันมีแหล่งน้ำที่สูงเนี่ยไอ้ที่มีเย็นเนี่ยมันก็จะพาจากเอาไอเย็นจากที่เย็นกว่าไปที่ร้อนกว่าคืออากาศคือของไหลนั่นเองนะครับไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ำนะครับในภาวะปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทางด้านของด้านนี้คือด้านเปรูนะครับทางด้านเปรูนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์ง่ายๆนะครับประมาณ120ทางด้านของอินโดนีเซียนะครับก็ระบบมันก็จะเป็นแบบนี้ตามปกตินะครับระบบฝนมันก็จะเกิดขึ้นด้านนี้เพราะฉะนั้นนี่พายุเขาก็จะเกิดแหล่งด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะพาไปเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำที่จากข้างล่างจากใต้มหาสมุทรดันขึ้นมานะครับความเย็นก็จะดันทะลักเข้ามาฝนก็จะดีนะครับเย็นเจอกับร้อนที่ปะทะกันตูมเนี่ยฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไอ้พวกของเคอร์เรนต์ในใต้มหาสมุทรตัวนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับแต่ว่าพอในภาวะขอภาวะที่เป็นลานิญาหน่อยครับอธิบายง่ายนิดนึงภาวะลานิญานี่ก็คือประมาณปี54นะครับมันเป็นการ enhance ภาวะปกติของมันนี่เองนะครับเห็นไหมครับมันก็ยังพัดตามปกตินะครับแต่ว่าไอตัวของระดับน้ำข้างล่างนี่มันเป็นตัว pushแล้วไอ้นี้ขึ้นมาได้แรงแล้วก็เยอะขึ้นนะครับแพทเทิร์นของฝนเคยตกตอนนี้มันก็จะชิฟมาทางด้านตะวันตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ไอ้น้ำมันจะมากองอยู่ทะเลจีนใต้เยอะฝนบ้านเราก็ได้พลอยเข้าไปด้วยนะครับก็ประมาณเยอะแต่ในภาวะที่มันกลับกันนะครับก็คือตัวภาวะเอลนิโญนะครับเห็นไหมครับพอเอลนิโญนี่เพราะว่ามันก็จะเป็นปกติแบบนี้แต่ว่าลมมันเปลี่ยนทิศขึ้นมานะครับลมระดับข้างล่างระดับตัวอีควอเตอร์นะครับเปลี่ยนทิศปุ๊บตัวนี้นะครับระดับน้ำนี่หยุดชะงักปุ๊บตูมเลยนะครับน้ำร้อนขยับมาทางด้านนี้แทนนะครับพอแพทเทิร์นของฝนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากที่เคยเกิดด้านนี้มันจะมาหนาแน่นทางด้านนี้แทนเพราะฉะนั้นในเปรูหรือทางด้านของด้านอเมริกาทางด้านซีกนี้ฝนจะชุกมากนะครับแล้วก็จะมีเราก็ได้ยินข่าวนะครับภาวะน้ำท่วมแถวนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถามว่าประเทศไทยได้มีผลไหม
ประเทศไทยนะครับมาดูเดือนจูนออกัสแถวนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นักนะครับไม่ค่อยมีผลนะครับอันนี้ตัวนี่ครับเป็นตัวแต่ว่าถ้าเกิดมันเดือน December February พวกนี้มันจะเกิดอากาศที่มันร้อนฤดูหนาวปีนี้เราก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับผลไม้เลยก็ไม่ค่อยออกผลไม้ก็แพงไปตามลำดับนะครับแต่ว่าพอปี54เนี่ยหมายครับว่าตัวที่มันเป็นเดือนจูนถึงออกัสนี่ครับเป็นเวทนะครับวอร์มันเวทก็ฝนก็เยอะชุกอันนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับผมอันนี้โอเคนะครับตัวอีกตัวนึงก็คือตัวของ IOD Indian Ocean Dipole เนี่ยนะครับภาวะคือถ้ามันคล้ายๆกับตัวเอ็นโซนี่แหละเอ็นโซลานิญาเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในภาวะไหน positive หรือ negative นะครับขณะนี้ก็คืออยู่ในภาวะของ positive positive นี่คือบวกอุณหภูมิสูงกว่าน้ำทะเลคือทุนน้ำทะเลสูงนะครับบวกนี่มันอยู่กับกลายอยู่ทางด้านของอาริเบียนซีด้านนี้นะครับปรากฏว่าบ้านเรานี่เย็นพอเย็นปุ๊บมันพัดมายังไงก็ไอ้น้ำมันน้อยนะครับมันก็ผลกระทบก็เลยไม่มากนักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมนะครับประมาณ 30% ถามว่าพวกนี้มันลิงก์กันไหมลิงก์กันทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เอลนีโญอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวมันก็ต่อเนื่องเชื่อมกันทั้งหมดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เชื่อมลิงก์เข้าหากันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือภาวะปกติเป็นประมาณแบบนี้เอลนีโญแพทเทิร์นฝนก็เปลี่ยนนะครับก็กลับเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลิงก์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะได้ยินว่าเอ้ยพอหลุดจากโปรโมชั่นไอขึ้น12เมตรต่อไปท่านจะได้ยินตัวนี้ต่อนะครับ PDO นะครับ Pacific Air Dipole Oscillation ตัวนี้เป็นตัวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่มันจะควบคุมอารมณ์เทรดวินเข้ามาบ้านเราแรงหรือเปล่าคำว่าDecoration หมายความ10 Decor นี่10ใช่ไหมครับมันจะรอบวงรอบมัน10 ปีเพราะนั้นมันอาจจะถูกเอามาต่อว่าทำไมเราไม่รู้เลยเหรอว่ามันเป็น POD อะไรนี่นะครับอันนี้มันเราอย่าไปมันเป็นมองกันมองระยะนานนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวของMJO นี่เป็นตัวแค่ enhance ของระบบแค่นั้นเองนะครับ enhance ระบบนี่หมายความว่าซาเวสมอนซูนเข้ามาอย่างเงี้ยปกติแล้วตัวนี้มันจะเป็นพัดตัวในเส้นอีควอเตอร์มากกว่านะครับฝนบ้านเรานี่อยู่ประมาณ 3-4 นะครับในอินเดียนโอเชียนนะครับทางด้านนี้ก็เป็นแปซิฟิกนะครับด้านนี้นะครับเป็นแปซิฟิกบ้านเราก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าตัวนี้นี่ประมาณช่วง2ประมาณกลางเดือนที่แล้วนะครับฝนบ้านเราเยอะก็คือจากตัวนี้เข้ามา enhance มาช่วยผลักตัวของมอนซูนแรงขึ้นแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมันเป็นแรงทางด้านของแปซิฟิกด้านนู้นนะครับแล้วก็เขาคาดว่ามันจะมาผลกระทบอีกทีหนึ่งประมาณกลางเดือนของบ้านเราก็จะมาเฟส3เฟส4นะครับก็คงจะฝนน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่การพยากรณ์อากาศนะครับเราถึงมองถึงระบบใหญ่ๆก่อน1ตัวของ ICTZ ร่องมรสุมเนี่ยมาหรือยังอยู่ที่ไหน2ตัวควบคุมระบบคือตัวของเอนโซภาวะเอลนีโญและลานีญาอันที่3เราก็จะต้องมาดูถึงว่า IOD ใช่หรือเปล่าอันที่4ก็จะมองถึงตัวของ MJO เข้ามาไหมจากมองใหญ่ๆเข้ามามองเล็กๆนะครับเราไม่ได้มองถึงมองภาวะเอลนีโญเข้ามาปุ๊บทำให้ฝนกรุงเทพมหานครตกหนักอันนี้มันคนละสเกลอุตุต้องพูดถึงสเกลนะครับเราไม่สามารถที่เอาสเกลใหญ่ลงมาคุยตัวสเกลเล็กๆได้นะครับครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝนนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของฝนนะครับในรอบประมาณ 5-60 ปีนะครับแพทเทิร์นของฝนกรุงเทพฯฝนบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงกลางๆเนี่ยฝนมันน้อยอยู่ดีตั้งแต่ปี1951จนถึง2010นะครับฝนด้านขอบๆก็ค่อนข้างดีส่วนระนองพังงาแล้วก็จันทรานี่ก็จะมีฝนดีตลอดนะครับบริเวณเหล่านี้ก็4-5,000ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 มิลลิเมตรตรงกลางนี่ก็จะน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ของเขาอยู่เนื่องจากนะครับ
บ้านเรารับผมจากอิทธิพลตัวนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เยอะด้านนี้มีภูเขาเทือกเขาตะนาวศรีเทือกเขาถนนธงชัยมาตลอดนะครับบ้านเรากลับกลายเป็นด้านหลังเขานะครับฝนด้านหน้าเขาเยอะด้านหลังเขามันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นฝนภาคกลางนี่ก็จะได้รับได้รับฝนน้อยน้ำก็จะต้องอาศัยจากทางด้านของทางด้านตำบลจากคืนทางด้านตำบลมาแต่ว่าพอเรามาดูนะครับแพทเทิร์นของฝนปุ๊บนี่นะครับ1951มาจนถึงณปัจจุบันณตอนนี้นะครับปี2013นะครับ1971จน1981บริเวณประมาณแถวนี้นี่ประมาณปี35นะครับมันจะฝนน้อยนะครับตอนนี้ก็ฝนก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใน10ปีภายหลังตัวนี้เราอาจจะบริหารน้ำน้อยต่อไปก็ได้นะครับมันจะสิ้นสุดการว่าฝนมันน้ำมันเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของวงจรของมันด้วยนะครับอาจจะต้องมองตัวนี้นะครับอาจารย์คะขออนุญาตถามแทรกนิดนึงค่ะคือปกติแล้วเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนก็คือต้องดูว่าปีน้ำมากหรือปีน้ำน้อยที่นี้ทางอุตุเองเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลกับกรมชลประทานตรงนี้ปกติกรมอุตุสามารถให้ข้อมูลกับกรมชลประทานเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการเขื่อนเนี่ยได้ยาวที่สุดแล้วแม่นที่สุดนี่คือระยะประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยการพยากรณ์ระยะนานมีความเสี่ยงนะครับที่ความเสี่ยงเพราะอะไรป่ะครับมันคงจะต้องดูกันตรงนี้นะครับว่าถึงขอนิดเดี๋ยวขอมันจะช้านิดนึงนะครับคือผมกำลังจะให้ความหมายถึงว่ายิ่งไกลยิ่งความถูกต้องแม่นยำลดลงนะครับซึ่งหมายถึงว่าการพยากรณ์นี้มันมีหลายระดับนะครับคือแนวแคสติ้งก็คือระยะประมาณ 3-4 ชั่วโมงอันนี้ความแม่นยำของเราจะสูงมากนะครับอย่างเช่นคุณแม่ค้ามากรุงเทพเนี่ยเขาต้องการจะขายของเนี่ยบ่ายนี้มีฝนไหมเราให้ได้ 90% ขึ้นไปถูกต้องนะครับแต่พอถึงระยะประมาณสัก 2-3 วันนี้ความถูกต้องอยู่ประมาณ 75% นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพอระยะเป็นสัปดาห์ความถูกต้องก็ลดลงเพราะฉะนั้นการที่จะบริหารจัดการน้ำนี่มันจะต้องใช้เป็นซีซันนอลหรือว่าเป็นมันเป็นเดือนขึ้นไปความไม่แน่นอนนะครับมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เคยส่งสัญญาณออกไปนะครับว่าฤดูฝนปีนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าปัญหาของเราคือว่าความเข้าใจของเรากับของคมชนอาจจะยังไม่จูนกันเท่าไหร่นักนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการน้ำไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ผมก็มองถึงว่าถ้าคมชนประธานบอกว่าอุตุครับปีนี้ต้องการข้อมูลประมาณถูกต้องไม่ใช่เป็นถูกต้องตามรูปน้ำเนี่ยอะไรอย่างตามรูปน้ำเป็นยังไงหรือว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดเพราะว่าค่าเฉลี่ยนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปลงในโมเดลพยากรณ์ยังไงบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้เราคงจะต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็คงจะต้องให้ประมาณนี้ครับว่ายิ่งนานเท่าไหร่ความถูกต้องแม่นยำก็อาจจะลดลงไปนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับก็จะมีการถามถึงกันนะครับว่าแล้วฝนจะมาเมื่อไหร่นะครับอีกตัวนี้เนี่ยครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือ1มีพายุตัวนี้จันหอมนะครับอีกตัวนี้ก็ขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นี่มันจะวิ่งไปทางด้านของจีนหรือทางด้านของญี่ปุ่นทางด้านด้านนี้ต่อตัวนี้ก็อาจจะถูกกลืนแล้วอาจจะมีการพัฒนาของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือตัวนี้อยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นนี่ร่องมรสุมในอีกไม่ช้าไม่นานประมาณ 5-6 วันจากนี้น่าจะเริ่มเซตตัวนะครับฝนแพทเทิร์นของฝนอันนี้คือเส้นทางพายุนะครับเส้นฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือตัวของร่องมรสุมนี่เองนะครับตัวนี้นะครับประมาณวันที่5-6นะครับน่าจะเริ่มเข้ามาฝนน่าจะเริ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ตัวภาวะของเอนิโยนะครับเอนโซนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมันก็ยังสูงพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นภูมิการพยากรณ์ของทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่
มันไม่ใช่เฉพาะที่เดียวนะครับมันจะเป็นมัลติโมเดลออกมาที่มาช่วยพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่เรามาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะเราจะมีการคอนเซนซัสอยู่นะครับว่ามาดูค่าเฉลี่ยยังไงก็สูงคล้ายๆกับปี54พอเริ่มปีหน้าระบบก็จะลดลงเหมือนกันนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์